สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมซากุระซากูซิมูเลเตอร์กันนะจ๊ะทุกคนหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาประมาณนานมากเลยนานมากๆเลยวันนี้จะมาทำอะไรคะพี่ปอเล่นไปมันก็สนุกนะแต่แบบว่ายังไม่ค่อยได้เล่นชุดนี้คือชุดอะไรนะนินจาใช่ไหมคือแบบว่าเฮ้ยพลังมันเหลือเฟือมากวันนี้เราจะมาในท้องเรื่องตามหาร้านทาโกยากิกันจ้าพี่ปอมันมีหรอบางคนจะถามแบบนี้แล้วก็จะมีคนถามว่าพี่ปอหนูเล่นแล้วนะคะร้านทาโกยากิค่ะหาง่ายมากเลยพี่ปอคือเอาจริงๆนะอาจจะผ่านสายตามาแล้วหรือว่ามันมีนานแล้วหรือว่ามันเพิ่งมีใครรู้ที่เล่นแบบว่าเฮ้ยเล่นทุกวันทุกคืนนะบอกพี่ปอด้วยพี่ปอมันมีตั้ง389ชาติแล้วค่ะหรือหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะนั่นแหละเสียง2เสียง3ก็มาคือเอาจริงๆนะไปเห็นมาครั้งนึงคือบินอยู่แล้วเจอก็เลยแบบว่าเฮ้ยมีร้านนี้ด้วยหรอกำลังจะแบบสั่งโดนยิงตายซะงั้นแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่แล้วคราวนี้พี่ปอก็หาร้านนี้ไม่เจอซะอย่างนั้นหาร้านนี้ไม่เจอซะอย่างนั้นนี่คือหาทั่วเมืองเลยนะจะบอกให้วิ่งแบบนี้ประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะเฮ้ยพี่ปอขนาดนั้นเลยเหรอเวอร์โคตรเจ๋งๆไม่โกหกคือมันหายากมากเลยอ่ะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนคือเป็นคน จำเส้นทางไม่ค่อยได้ทั้งในชีวิตจริงและก็ในเกมคือจำไม่ได้เลยว่าเส้นทางตรงนี้มันคืออะไรเส้นทางตรงนั้นมันคืออะไรคือแบบว่าหาไม่เจอมากก็เลยแบบว่าลองกระโดดดูก็ได้มันก็ฟิลคืออะไรชิวดูคือแบบว่าเอายังไงดีนะก็วิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ปอจะไปดูเลยว่ามันอยู่ตรงไหนแต่พอเห็นหน้าพ่อค้าปุ๊บคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยเหมือนเราเคยเจอกันเมื่อชาติที่แล้วเลยใช่แล้วนี่คือบุพเพสันนิวาสชัดๆฉันเจอแล้วเจออะไรคะเจอสามีในอนาคตจ้ามาขายทาโกยากิตรงนี้เองเหรอหอมมากมากเลยเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะว่ารสชาติมันจะอร่อยแค่ไหนโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกอดแซ่นี่อุ๊ยซื้อมาตั้ง1อันโอ้โหนี่ทาโกยากิหรือว่าแผงไข่กันแน่เนี่ยโอ้โหมาเป็นแผงเลยโอ้ยอร่อยมากเลยค่ะขออีก1ชิ้นนะคะนี่ซื้อเข้าไปคือรวยมากไงตอนนี้มีเงินประมาณ 5,000 โคตรรวยในเกมนี้ฉันคือคนรวยอยากได้เงินตรงไหนมีทุกที่ฉันรวยมากเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวข้างหน้าจะแบบว่าสะสมเงินว่าพี่ปอจะได้เกมนี้ว่าจะได้เงินในเกมนี้เยอะสุดกี่บาทเดี๋ยวคือแบบว่าจะต้องได้เยอะแน่นอนคือห้ามไปทำงานนะห้ามทำงานโดยการที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรนะหาเงินในเนี้ยให้ได้มากที่สุดใครจะเล่นกับพี่ปอนี่คือเชลเลนการหาเงินของพี่ปอโอเคใครอยากจะเล่นได้เลยนะโอเคเล่นตรงนี้ก่อนโอ้โหมันพิเศษมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปจูดโจมก่อนคือแบบว่าโอ้โหมันร้านนี้คือแบบน่ารักดูเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนนะนี่ประตูทางนี้ประตูบานใหญ่มันเข้าไม่ได้ฉันจะเข้าไปยังไงดีหน้าตาโคตรหล่อเราเอาการหล่อกว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ของข้าอีกดูสิเฮ้ยอร่อยเป็นบ้าเลยร้อนแสบลิ้นไปหมดแล้วเฮ้ยเอายังไงดีนะเดี๋ยวจะตะปีนเข้าไปก่อนนะค่าขยายก่อนรู้สึกว่าจะมองหน้าท่านแบบเห็นยันลูกตาดำไอ้โอ้โหใส่ชุดนี้แล้วโคตรดีนะไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหาะเหอะอะไรนี่อุ๊ยเข้ามาแล้วเฮ้ยนี่คือเบ้าของมันดูแล้วเหมือนข้าเคยเล่นไปแล้วนี่นะหรือยังไงความจำสั้นมากเลยแม่เจ้าความจำสั้นมากหนูเคยเล่นไปแล้วไหมหรือเคยเล่นไปหรือยังไม่แน่ใจนะเหมือนจะเคยเล่นแต่ว่าขนมเจ้านี่มันอร่อยมากเลยโอ้โหโคตรเอ้ยประตูนี้ออกได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะออกได้นะมันเป็นคือประตูโอ้โหช่องเหลี่ยมๆร้านขนมที่นี่มันช่างสีวิไลซะจริงร้านขนมที่นี่โอ้ยมันออกได้นี่แต่ข้าก็โง่อยู่ตั้งนานไปปีนข้างหน้าโอ้โหเฮ้ยสนุกสนานเบิกบานด้วยใช่เอาใหม่ๆท่านพี่คือว่าเดี๋ยวข้าจะต้องออกไปท่องยุทธภพท่านอยู่คนเดียวได้ไหม มีความมโนช่วงนี้ดูหนังตีนเยอะไปหน่อยนะคะท่านพี่ข้าขอร้อง
เดี๋ยวข้าจะไปเอาเห็ดหลินจื้ออิง มีหรือเปล่ามาให้ท่านพี่ปรุงอาหารแล้วเราจะได้ขายดีโอเคนะคะท่านพี่เดี๋ยวข้าขอตัวก่อนอึดอ้อยปีนไม่ได้ประตูก็มีนี่หว่าลืมไปโอเคท่านพี่รอข้าด้วยนะไม่นานข้าจะกลับมาฟื้นฟูกิจการร้านทาโกยากิของเราไปก่อนดีกว่าท่านพี่อย่าลืมข้าห้ามมีเมียใหม่เด็ดขาดนะท่านพี่ลืมไปท่านพี่ข้าเป็นใบ้ไม่สามารถที่จะพูดจาอะไรได้ดีเลยที่มีสามีแบบนี้ จะได้โอ้ยเจ็บคอจะได้อยู่ในมือของข้าคนเดียวร้านตรงนี้อยู่ตรงไหนเหรอร้านข้าอยู่ตรงนี้ทางแยกเข้ามานี่เห็นไหมร้านข้าอยู่ตรงนั้นและตรงนี้ก็คืออู่ซ่อมรถนั่นเองเห็นไหมร้านข้าอยู่ตรงนี้จำไว้ให้ดีล่ะอย่าหาเจอ อย่าหาไม่เจอแบบข้าล่ะอันนั้นก็คือสามีของข้าส่วนนี้ก็คือแฟนของข้านั่นเองท่านพี่ฟู่ข้าต้องไปท่องยุทธภพแล้วอย่าลืมดูแลกิจการร้านรถของเราให้ดีเดี๋ยวข้าจะกลับมาแต่งงานกับท่านนะเอ้ยเมืองนี้มีแต่สามีกับแฟนของข้าทั้งนั้นไปทางไหนก็เจอแต่ผู้ชายโอเควันนี้ข้าจะไปไหนใช่ก่อนจะไปท่องยุทธภพข้าต้องไปฝึกก่อนไปฝึกได้ข่าวว่าวัดเซาหลินเขาไม่รับผู้หญิงนี่นาใช่เขาไม่รับผู้หญิงเพราะฉะนั้นฉันต้องไปฝึกที่เขาเหลียงซันไหมมีหรือเปล่า ไม่รู้โอ้ยกระโดดไกลมากเลยข้าต้องไปฝึกวรยุทธที่โรงเรียนดีกว่าโรงเรียนเดี๋ยวนี่ไงโรงเรียนที่ข้าจะต้องมาเรียนวรยุทธโอยไม่เดี๋ยวคอยดูนะว่าชุดนี้ที่จะสามารถกระโดดขึ้นข้างบนได้เปล่าใครมาลุ้นกันว่ากระโดดได้หรือเปล่าถ้ากระโดดได้นี่คือแบบโอ้ยสเต็งเฮ้ยมันกระโดดได้สูงขนาดนี้เลยเหรอข้าไม่อาจจะเชื่อตัวเองได้ตอนนี้ข้าไม่ต้องเรียนวรยุทธสิข้ากระโดดได้ขนาดนี้โคยข้าเป็นจอมยุทธหญิงเฮ้ยอันนี้มันอาจจะไม่ใช่ชุดนินจาก็ได้หรือไงมันอาจจะเป็นจอมยุทธฝั่งไหนสักฝั่งนึงเนี่ยแหละข้าเป็นเกาหลีหรือข้าเป็นญี่ปุ่นข้างงไปหมดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นห้องนี้ธนูอยู่ที่ใดเล่าธนูอยู่ที่ใดเล่าเอ้ยมันอยู่ตรงไหนนะธนูที่นี่มันห้องชงชาสำหรับกุลสตรีที่พร้อมจะเป็นนางสนมในวังข้าไม่เรียนหรอกข้าต้องการโอ้ข้าเจอแล้วตะกี้ไงข้าเจอแล้วใช่เจออะไรเจอที่แปลงกายไงแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงก่อนที่เล่นเกมคือข้าหาไม่เจอไง คือหาไม่เจอนะวนเวียนอยู่ที่หลายรอบมากเลยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอที่แท้มันอยู่ข้างนู้นแล้วมันก็กลายเป็นสีอะไรสีชมพูอ่อนๆสายตาข้าไม่ดีพอข้าเล่นไปสักพักข้าค่อยรู้ตัวไม่เป็นไรคือไอ้ที่เปลี่ยนชุดมันอยู่ในนั้นแหละแต่พี่ปอมองไม่เห็นเอง ก็เลยวนหาประมาณสักแบบรอบนึงอะวนหาอยู่เงี้ยก็คือแบบเอ้ยไม่เจอเว้ยไปอยู่ในไอ้สนามมันก็ได้เป็นชุดอย่างอื่นมาก็เลยแบบว่าเอ้ยเอาไงดีจนคิดได้ว่ามันน่าจะอยู่ในนั้นแหละความฉลาดเริ่มบังเกิดไงความฉลาดข้าเริ่มบังเกิดมันต้องอยู่ในนี้แหละโอ้ยเวียนหัวเหลือเกินวิ่งนี่ไงอยู่ตรงนี้โอ้โหเอาสะจ้างจนมองไม่เห็นเลยข้าขอเปลี่ยนชุดก่อนนะนี่ข้าก็กดมั่วไม่ใช่ข้าก็กดผิดอีกแล้วข้ากดผิดตลอดทุกที่ทุกเวลาอันนั้นมันต่อยนี่นากดเปลี่ยนชุดไม่ต้องตกตรงนี้ไม่ใช่อีกอันนึงสิจ๊ะยังโง่โอ้ยเกิดเป็นพี่ปอนี่มันชื่อเสียบาดแสนซ่าโอ้ยนี่ไงข้าจะต้องฝึกวรยุทธที่นี่ใช่แล้วนี่ว่าแต่ธนูอยู่ที่ใดกันเล่านั่นน่ะสิธนูอยู่ที่ใดข้ายังโง่ต่อไปได้ข้ายังต้องโง่ต่อไปเหรอธนูมันก็อยู่ตรงนี้ไงที่เปลี่ยนอาวุธโอ้ยเขาคงไม่แขวนไว้ที่กำแพงหรอกนะนั่นน่ะดิแล้วกดยังไงก็ไม่เห็นมีลูกอะไรออกมาเลยอ๋อข้าก็โง่อีกนั่นแหละกดค้างกดค้างนานๆแล้วก็ยิงตรงออกไปลิ้นพันกันอีกแล้วกดค้างแล้วก็ยิงตรงออกไปยังไม่พอนี่กดค้างแล้วยิงตรงโอเคได้กดค้างแล้วยิงตรงมันจะทำให้ลูกธนูปักอยู่ตามที่ต่างๆโอเคเริ่มเก่งขึ้นมาแล้วนะหลังจากที่เล่นมาสัก
โคตรนานอะโอเคตอนนี้ข้าจะได้ฝึกวรยุทธเป็นยอดเซียนแล้วโอ้โหหยุดฝึกแค่นี้เป็นยอดเซียนและเจอกันกับพี่ปอในโอ้ยอยากทำละครสั้น FC เกี่ยวกับว่าหนังจีนกำลังภายในมากเลยนะโอ้ยสนุกแน่นอนพี่ปอคะแล้วละครสั้น FC ผีหนูล่ะผีหรอผีรอก่อนนะเดี๋ยวคือคิดไม่ออกว่าจะทำผีอะไรไงเข้าใจปะคิดไม่ออกว่าจะทำผีอะไรคืองงมากตอนนี้ผีมันเยอะไงเดี๋ยวรอดูก่อนหรือผีกระสือมีไหมนะหรือผีอะไรกระสือก็ทำไปแล้วครึ่งตอนแต่ไม่เอาจะทำจากสคูลเนี่ยแหละสคูเกอร์เนี่ยแหละเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่สคูเกอร์สคูเกอร์สกุละเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำอะไรดีนะแบบว่าข้าคือองค์หญิงแห่งวังอะไรสักวังนึงนั่นแหละข้าคือฮงหญิงฮงหญิงโอเคช่างมันเถอะไปแล้วลิเริ่มพร้อมกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า